าล่าสุดเป็นวันแล้วแบบอะไรค่ะHot Girl of the Year ค่ะเป็นปีที่3แล้วสามปีซ้อนแล้วใช่ค่ะดีใจมากๆค่ะดีใจมากๆค่ะก็ต้องขอบคุณแฟนคลับค่ะอันนี้แฟนคลับล้วนๆเลยค่ะที่โหวตให้ก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดรักษาความพร้อมได้ยังไงคะอันนี้หนูต้องขอบคุณแฟนคลับล้วนๆเลยค่ะก็ขอบคุณที่แบบว่าเป็นแรงบันดาลใจให้แบบว่าทำทุกผลงานออกมาให้ดีค่ะที่ตำแหล่ใช่ไหมคะก็พี่ณเดชน์กับแม่แก้วมีสาขาใหม่ค่ะที่ Fashion Island ก็ได้ไปลองทานส้มตำที่นู่นอร่อยดีค่ะคือมันเหมือนว่าเป็นสยบข่าวหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนมีข่าวว่าเราสองคนไม่ค่อยมีปัญหากันจริงเหรอคะไม่ได้ทะเลาะ กันหรือว่าไม่ได้อะไรเลยค่ะเหมือนเดิมใช่แค่ไปกินข้าวแค่ไปลองทานอาหารที่ตำแหล่เฉยๆค่ะได้เจอกันบ่อยไหมอาจจะไม่บ่อยเท่าเมื่อก่อนค่ะแต่ว่าก็ยังได้เจอกันอยู่ค่ะด้วยโฆษณาที่ยังถ่ายด้วยกันอยู่พอมีพ่อออกมาคนก็แซวเลยว่าแบบว่าทั้งสองครอบครัวไปกินข้าวด้วยกันแต่ก็เป็นสองครอบครัวจริงๆค่ะที่ไปกินข้าวกันเดือดไหมพ่อแบบไม่ค่ะมันไม่หรอกค่ะก็อย่างที่บอกอะค่ะคือเปิดร้านใหม่ก็อยากจะว่าไปสนับสนุนเรียกว่าเป็นเรื่องปกติไหมคะที่สองครอบครัวทานข้าวด้วยกันอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติมากค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนก็กินด้วยกันบ่อยๆอยู่แล้วแต่ตอนนี้เริ่มเปิดมากขึ้นนะคะสำหรับเราโน้ก็เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมค่ะแต่ก็ใช้คำว่าครอบครัวไปทานข้าวกับครอบครัวก็ครอบครัวหนูกับครอบครัวพี่ณเดชเพราะว่ามีเลี้ยงสองรอบแต่ว่าอีกรอบนึงมีจินมาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบว่าการไปสวีทกันแค่สองครอบครัวอย่างเงี้ยมากไม่หรอกค่ะไม่ค่ะก็ตั้งแต่ปีใหม่ค่ะยังไม่ได้มีโอกาสแบบว่ามานั่งทานข้าวมานั่งคุยต้องเคลียร์คิวกันด้วยค่ะเพราะว่าทำงานด้วยกันบ่อยเลยพี่อากับเจมาต้องมาค่ะอย่างล่าสุดเห็นพี่ณเดชน์ไปรับอุปการะน้องหมาอ๋อรู้ค่ะเห็นน้องเย็นโดนแบบว่าตัวเงินตัวทองกัดขาข้างนึงหลุดค่ะก็เลยพี่ณเดชน์เจอก็เลยเอามารักษาแล้วก็เลี้ยงดูแต่ก็มองว่าที่เย็นมาจากเย็นยายาโอ้ไม่น่าจะใช่นะคะไม่หรือว่ามันน่าจะเป็นชื่อแบบว่าแบบตั้งแต่ตอนเด็กๆของเขามากกว่าเราได้ถามพี่ณเดชน์ไหมคะว่าทำไมถึงตั้งชื่อว่าเย็นเย็นช่วยตั้งไม่รู้ค่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าทำไมมันชื่อเย็นๆเขาก็แซวว่ามาจากยาย่านึกถึงยาย่าอะไรอย่างเงี้ยยาย่าแล้วเย็นๆเหรอคะไม่น่าจะใช่ค่ะรู้สึกไหมว่ามันดูแบบว่าเกี่ยวกับชื่อเราทำไมไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวไม่รู้อ่ะยาย่าจ๋าถามนิดนึงยาย่าก็ได้ยินกระแสข่าวเรื่องเรามีปัญหาเรื่องการถ่ายละครเรื่องมีโซนยังไม่ได้ต่อบทกับณเดชน์ไอ้จับเองดีอันนี้ได้เห็นอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าหนูถือว่าหนูเป็นคนที่ค่อนข้าง professional นะคะถ้าแบบว่าทำงานเพราะว่าเราก็อยากให้ละครออกมาดีค่ะก็เลยไอ้เรื่องไม่ต่อบทกันนะคะไม่มีแน่นอนค่ะเพราะหนูต่อกับน้องทุกครั้งหนูว่าคนอาจจะคิดแบบนั้นด้วย character ของตัวละครนะคะคือเขาไม่ชอบกันอยู่แล้วไม่มีค่ะอันนี้ไม่มีแน่นอนค่ะเพราะว่าอยู่ในกองก็คุยกันปกติอยู่แล้วมันกระจายกันออกมาเรื่อยๆเลยที่ว่าแบบนานไม่เข้าขากันไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแต่ว่าก็ตอนที่ทำงานตอนแรกๆเลยอะค่ะก็ด้วยละครย้อนยุคเพิ่งเจอกันครั้งแรกมีปัญหานู่นนี่นั่นก็ยังไม่ลงตัวค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วคุยบ้างค่ะก็คำๆนะคะคำๆค่ะใช่โอ้ยไม่จริงค่ะด้วยหนูเป็นนักแสดงค่ะหนูว่าทุกครั้งที่ได้เล่นกับนักแสดง
คนอื่นๆนะคะมันก็ทำให้เราแบบว่าได้พัฒนาฝีมือไปในตัวค่ะเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ค่ะหนูอยากเล่นกับทุกคนเลยค่ะถ้าเป็นไปได้ทำไมว่าละครออกมาคนอาจจะไม่ได้ยินเพราะว่าเหมือนว่ามีกระแสกันมาตลอดอะไรเงี้ยหนูว่าอยากให้ทุกคนให้โอกาสมากกว่าค่ะด้วยตัวละครของย่าแล้วก็เจมนะคะจะเป็นแบบว่าตัวละครที่ไม่ชอบกันอยู่แล้วแบบว่าแบบลึกๆชอบกันแหละค่ะแต่ว่าด้วยพฤติกรรมจะแบบว่ากัดกันตลอดก็ต้องคอยเป็นกำลังใจให้กันค่ะด้วยธรรมชาติของน้องนะคะน้องเป็นคนที่แบบว่าใช้คำอะไรดีคะเป็นคนที่ชอบต้องการความอบอุ่นค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในกองนะคะจะเจมก็จะอยู่ข้างๆหนูตลอดอยู่แล้ว